ดีครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองโอสุจังหวัดคุมาโมโตะนะครับสัญลักษณ์ของเมืองก็คือมันเผานะครับแล้วก็คุมามงเป็นสัญลักษณ์จังหวัดรถตู้มันเผานะครับเท่าไหร่อ่ะ500เยนมันมีแบบร้อนแบบเย็นมั้งให้แป้งเลือกเอ้ยมันไวจังอ่ะไม่ใช่เราไปกินกุ้งไม่ใช่น้ำมันเผาหรออ้าวเฮ้ยมันในกระป๋องเหรออะไรมันเผาอ้าวร้อนไหมขอจับเฮ้ยอุ่นอุ่นกระป๋องดีเปิดเปิดเปิดไม่ใช่มันเผาเป็นน้ำเฮ้ยมันเผาหรออันกระปังค่ะร้อนสิคะเฮ้ยอ๋อเป็นน้ำน้ำอ่ะเป็นเผาเป็นมันเผาจะผัดมันเผาดองอ่ะมันเผาอันกระปังเอาลองกินดิจะกินเลยไหมเนี่ยอ่ะกระปังเอากลับไหมเนี่ยกระปังเอากลับกระปังเขาให้ฟรีหรือเปล่าฮะเขาบอกให้หย่อนแสดงว่ากล่องไม่ได้ฟรีเขาให้จริงหรือเปล่าไม่ใช่เขาต้องเอากลับไปดีดีกว่าเขาไม่ได้เอากลับหรอร้อนไหมทุกคนทุกคนไม่แย่งกันจับระวังมันกระเด็นใส่มันเป็นมันเผาเชื่อมหรอกินได้ทั้งเปลือกเลยมั้ยหอมมากเลยนะหอมกลิ่นมันกลิ่นมันเป็นขาดมันเผาชิมเลยเจ๋งถ่ายรูปมะม่วงแก้วเจ๋งหน่อยดีถ่ายหน่อยดีทั้งเปลือกเลยนะเป็นนิ่มๆเหรออร่อยมันต้มอร่อยไหมหวานอร่อยไหมอร่อยโอเคอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็มาพบกับน้องส้มนะครับแมวจรญี่ปุ่นตัวแรกที่เราเจอนะครับเราก็เดินตามนะครับจะไปถ่ายรูปเขานะครับเราใช้เวลาเดินจากสถานีรถไฟนะครับประมาณ15นาทีเราก็มาถึงเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นจุดตั้งของหุ่นโซโลนะครับแล้วก็มาสคอตมันเผาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่เมืองโอสุเลยใครมาก็มาถ่ายรูปกันได้ครับคำกิ้งลิงกับหมานะครับใครเกิดทันก็คืออายุไม่น้อยแล้วนะครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็มาเจอกับร้านไก่ทอดโดยบังเอิญนะครับก็เลยแวะไปสักหน่อยนะครับปรากฏเป็นร้านไก่ทอดเจ้าดังของจังหวัดคุมาโมโตะนะครับมีเพียง6สาขาเท่านั้นนะครับไก่ตัวนี้น่าจะเป็นไก่จากจังหวัดคาโกชิมะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับเป็นไก่ที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นนะครับเราก็จัดมาซะ 2-3 ชุดนะครับกินกันไม่หมดเลยทีเดียวอร่อยจริงๆครับอยากกลับไปลองอีกสักหน่อยหนึ่ง